The Movement of Hefele Swan EP 6 EP นี้เรามากันที่ย่านบางโพซึ่งวัยรุ่นหลายๆคนคงเคยได้ยินหรือคุ้นกับคำว่าบางโพจากเพลงสาวบางโพของพี่ตู้ดิเรกแต่ถ้าเป็นยุคเก่ามาหน่อยจะรู้จักบางโพคือย่านค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตซึ่งตั้งอยู่ถนนประชาราษฎร์สาย1ซอย24หรือซอยชุมชนประชานฤมิตหรือบางคนเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนสายไม้นั่นเองครับโดยตลอดระยะทาง1กิโลเมตรนั้นทั้ง2ฝั่งถนนเต็มไปด้วยร้านค้าไม้อยู่ประมาณ200กว่าร้านค้าเป็นชุมชนที่มีฝีมือด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ช่างแกะสลักเครื่องไม้เก่าแก่และตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งประตูหน้าต่างอีกทั้งยังคงไว้ด้วยบรรยากาศกลิ่นอายของความเก่าแก่แต่ยังคลาสสิกซุ้มประตูสูงใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2540สลักจากไม้ตะเคียนทองลงรายละเอียดงดงามวิจิตรบรรจงของลายไม้ฉลุที่หาดูได้ยากยิ่งและตัวหนังสือประชานฤมิตสีทองงามสง่าบรรยากาศตลอดสองข้างทางที่เต็มไปด้วยไม้กับผู้คนที่เดินเลือกซื้อของกันอย่างสนุกสนานหากใครต้องการไม้ไปสร้างบ้านหรือทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ทำจากไม้แนะนำให้มาที่นี่เลยนะครับมีครบทุกอย่างที่อยากได้ทั้งบานประตูหน้าต่างอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆอีกทั้งยังราคาถูกเป็นกันเองอีกนะครับเรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวรวมไปถึงงานไม้แกะสลักที่สวยงามโดยช่างที่มีทักษะความสามารถที่ฝึกฝนจนชำนาญสะท้อนจิตวิญญาณจนมาเป็นงานแฮนด์เมดเฉพาะตัวที่มีเสน่ห์และน่าหลงไหลอย่างยิ่งเราแวะมาที่โชว์รูมเฮเฟเล่บางโพที่นี่จะมีของให้เลือกซื้อเลือกใช้กันอย่างหลากหลายทั้งอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฮาร์ดแวร์สุขภัณฑ์อุปกรณ์ในห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ข้อมูลอย่างละเอียดอีกด้วยศาลเจ้าแม่ทับทิมเทพเจ้าแห่งสายน้ำที่ชาวเรือจากแดนไกลเคารพบูชามาแต่ครั้งบรรพบุรุษเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ร่ำรวยมีวาสนาการงานการเงินดีขึ้นเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกทั้งเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมของสมาชิกในชุมชนเนื่องด้วยคำที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเราจะแนะนำร้านอาหารเด็ดใกล้ๆย่านบางโพที่ทุกคนควรมาลิ้มลองกันนะครับเริ่มกันที่ร้านราดหน้าบางโพร้านเด็ดในย่านนี้มีสูตรน้ำราดหน้าที่เข้มข้นหอมหวานกลมกล่อมกับหมูหมักที่นุ่มลิ้นและผักคะน้ากรอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อกันที่ในงี้บะหมี่ตู้ไม้เปิดขายมากว่า50ปีที่มีทั้งหมูแดงหมูกรอบและที่พลาดไม่ได้ด้วยบะหมี่เกี๊ยวกุ้งเมนูเด็ดล่วงเลยมากว่าหลายปีได้เวลาส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนประชานฤมิตได้พัฒนาและเติบโตควบคู่ไปกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ยังคงเก็บวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่คลาสสิกและยังคงก้าวต่อไปไม่หยุดกับย่านค้าไม้ที่ดีที่สุดในประเทศไทยชุมชนประชานฤมิตถนนสายไม้บางโพ